ใครที่บอกว่ากลัวคลิปผีของผมผมจะบอกว่าพาร์ทนี้ไม่น่ากลัวเลยสักนิดไม่มีจัมป์สแกร์ด้วยเชื่อผมหรือเปล่าเอาละเข้าเรื่องกันดีกว่าความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ผมได้โบกมือให้กับผีนางไม้ซึ่งเธอก็ไม่ได้ตามผมมาแต่อย่างใดเพราะว่าผมรู้ดีว่าเธอต้องสิงสถิตภายในป่าเท่านั้นผมจึงโบกมือกลับไปแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ดูน่าสงสารนิดหน่อยพยายามเอาเด็กไปอยู่ด้วยและก็พยายามที่จะแน่ใจว่าผมมองเห็นเธอจริงๆหรือเปล่าเธอคงจะอยู่อย่างเดียวดายภายในป่านี่ผมกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยผมมีแฟนแล้วแท้ๆอีกอย่างผมไม่ยอมเป็นอย่างพี่ยอดชายหรือว่าพี่ฮานหรอกที่พวกเขามีแฟนเป็นผีแบบนั้นแต่จะว่าไปเธอก็สวยและก็รำเก่งอีกด้วยแน่ความคิดแบบนี้มันยังออกมาอีกจนได้กลับดีกว่าแฮะระหว่างทางขากลับผมก็ไม่เจออะไรแปลกๆจนไปถึงตำบลหนึ่งตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะมืดแล้วและสิ่งแปลกๆก็เริ่มออกมาให้ผมเห็นอยู่เป็นระยะบางครั้งผมก็สะดุ้งจนพี่ทองกับไอ้เต้เพื่อนเด็กเสิร์ฟด้วยกันถามว่าผมเป็นอะไรผมก็ได้แต่บอกว่าสะดุ้งตื่นน่ะไม่มีอะไรหรอกแต่จริงๆแล้วจะไม่ให้สะดุ้งได้ยังไงล่ะจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์ขับแซงขึ้นมาแถมหัวอีกซี่ก็มองเห็นสมองเลยสงสัยว่าคงแว้นแล้วก็ล้มตายแถวๆนี้แหละและก็ยังต้องออกมาแว้นเดิมๆและก็ตายแบบเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมละมั้งว่าแต่อยู่ดีๆทำไมผมถึงรู้เรื่องแบบนี้ได้พี่ทองก็ขับรถไปเรื่อยๆผมเองก็กึ่งหลับกึ่งตื่นและเราก็ขับผ่านหน้าวัดหนึ่งจู่ๆไอ้เต้มันก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพี่ทองไอ้ท็อปเชื่อเรื่องผีเรื่องสางกันหรือเปล่าเอ้าบักห้านี่อยู่ซื่อๆคือเว้าเรื่องจังซี่ขึ้นมาน่ะมันมองแบนได้เนี่ยพี่ทองก็ด่าไปไอ้เต้ก็เล่าต่อว่าก็ตะเกียขับผ่านหน้าวัดผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่น่ะกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนี่ยมายืนที่เปลี่ยวๆแบบนี้ได้ยังไงไอ้เต้มันเลยหันกลับไปดูอีกครั้งแต่รอบนี้ก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นซะแล้วมันก็เลยถามผมกับพี่ทองนี่แหละพี่ทองจึงด่ามันไปเป็นรอบที่สองเอาบักห้านี่เขาบ่ให้ทักมึงสิทักหาสวรรค์วิมานอีหยังวะผมเองก็เห็นด้วยกับพี่ทองนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันการซะแล้วเฮ้ยเต้ผู้หญิงที่มึงว่าเนี่ยใส่ชุดสีชมพูหมองๆใช่ป่ะผมก็หันไปถามไอ้เต้ก็บอกว่าเออใช่รู้ได้ยังไงเนี่ยตะกี้เห็นเหมือนกันเหรอผมจึงพูดต่อว่าแล้วรองเท้าเนี่ยก็ไม่ใส่ด้วยใช่ป่ะไอ้เต้ก็ตกใจนั่นไงมึงเห็นจริงๆด้วยผมก็ออไปกับมันว่าผมมองเห็นแต่จริงๆแล้วเธอก็นั่งอยู่ข้างๆไอ้เต้นั่นแหละผมนั่งข้างคนขับไอ้เต้นั่งเบาะหลังและก็มีผีผู้หญิงนั่งข้างๆติดกับมันเลยผมเองก็ตีเนียนแล้วก็เหลือบหันไปมองเป็นพักๆก็ยังไม่ไปไหนอยู่ดียังอยู่ที่เดิมเลยพี่เห็นหนูจริงด้วยสินะคะนั่นไงพูดกับผมซะแล้วผมหันหน้าหนีตีเนียนอีกครั้งและพยายามทำหน้านิ่งผมก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองคิดอะไรอยู่ตอนนั้นผมเลยหันไปดูอีกรอบคราวนี้เธอยื่นคอยาวมาที่ข้างเบาะผมแล้วก็พูดว่านั่นไงพี่เห็นหนูจริงๆด้วยเอ้ยตกใจก็ตกใจแต่ตอนนี้จะให้บอกว่าไม่เห็นเนี่ยก็คงไม่ทันแล้วล่ะผมก็ทำได้แค่พยักหน้าให้เธอเบาๆเท่านั้นเองเมื่อเธอรู้ว่าผมสามารถสัมผัสและมองเห็นเธอได้เธอก็เริ่มบรรเลงบทโศกเธอบอกว่าเธอชื่อหน่อยอายุ16เธอเดินทางไปหาเพื่อนแต่ก็ประสบอุบัติเหตุที่หน้าวัดนี่แหละพ่อกับแม่ของเธอก็เอาศพไปทำพิธีตามปกติแต่ก็ไม่ได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของเธอกลับไปด้วยเธอจึงกลับไปไม่ได้และเธอหวังว่าสักวันจะมีคนที่สามารถพาเธอกลับบ้านได้พูดไปด้วยก็ร่ำไห้ไปด้วยเอาซะผมรู้สึกหดหู่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างและก็สงสารเธอจับใจเธอบอกว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหนผมดูจากเส้นทางที่เราใช้เดินทางกลับกันแล้วเราก็สามารถผ่านไปที่หน้าบ้านของเธอได้ผมจึงบอกพี่ทองให้ไปทางนั้นและโกหกว่ามันเป็นทางลัดพี่ทองเองก็เชื่อ
แต่จริงๆแล้วมันก็แค่เข้าไปในหมู่บ้านที่เธออาศัยอยู่และก็ไม่ได้อ้อมไกลสักเท่าไหร่เราจึงเดินทางไปเรื่อยๆหลังจากที่ผมรับปากว่าจะพาเธอไปส่งที่บ้านจากที่เธอเล่นบทโศกอยู่เธอก็กลับมาร่าเริงดีดไปดีดมาที่เบาะหลังผมละสงสัยจริงๆว่าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเธอเป็นเด็กสาวแบบไหนกันแน่เมื่อเราไปถึงที่เราคิดว่าเป็นบ้านของเธอแล้วแต่ทว่าที่ดินตรงนั้นกลับว่างเปล่ามันเป็นเพียงเศษอิฐเศษปูนเศษซากที่โดนทุบพร้อมกับป้ายที่เขียนว่าที่ดินแปลงนี้ขายเท่านี้เท่านี้ผมคิดว่าพ่อแม่ของเธอน่าจะทุบบ้านและก็ขายที่ผืนนี้ไปซะแล้วเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นเธอก็กลับมาเล่นบทโศกอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้เพราะว่าพี่ทองกับไอ้เต้มันจะสงสัยเอาผมพูดกับเธอทางจิตเหมือนพี่บอยกับพี่หานไม่เป็นอีกต่างหากผมจึงคิดว่าเออเอาวะกลับไปถึงบ้านก่อนแล้วคอยคุยกันให้รู้เรื่องว่าจะเอายังไงกันแน่ก็เรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละพี่บอยพี่ยอดชายพี่บอยจึงพูดว่าเออให้มันได้อย่างนี้สิวะท็อปเองเนี่ยชักจะเหมือนไอ้หานขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะมันมาเนาะนี่มันแมนกันคักๆอ่ะมันคือกันคักๆอ่ะโอ้ตายตายตายอ่ะมันมาน่ะมันผู้ชายอ่ะพี่บอยก็บอกว่าเอาเถอะถ้าอย่างนั้นเรามาหาทางออกกันดีกว่าว่าจะช่วยเธอยังไงดูท่าทางดวงของเธอเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงคาดอีกด้วยการจะไปสู่สุคติเนี่ยน่าจะอีกหลายสิบปีผมก็ตกใจโอ้นี่พี่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่บอยก็บอกว่ายังไม่รู้โว้ยก็น้องเขายังเด็กอยู่พี่ก็แค่เดาๆเอาเท่านั้นในกรณีที่ช่วยไม่ได้จริงๆก็คงต้องให้อยู่ในบ้านกับพวกเราแล้วล่ะแต่พวกเราก็ต้องรอเจ้าของบ้านอย่างไอ้หานกลับมาก่อนแต่พี่คิดว่านะยังไงไอ้หานเนี่ยมันก็ต้องให้น้องเขาอยู่ที่นี่นี่แหละพวกกองทัพผีกระเหรี่ยงก็เพิ่งจะไปสู่สุคตินี่ยังจะมีผีเด็กสาวเพิ่มมาอีกตนเลยเนี่ยแต่ตอนเนี้ยก็คงต้องขอให้เธออยู่กับเองไปก่อนแล้วกันไอ้ท็อปคำสร้อยไปคุยกับน้องเขาทีสิว่าอยากไปที่ไหนเมื่อคำสร้อยเบี่ยงเบนความสนใจของผีน้องหน่อยแล้วพี่บอยก็ลากผมออกไปคุยด้วยท็อปเองระวังไว้ให้ดีล่ะนั่นน่ะกำลังอ้อๆเลยนะเว้ยท่าทางมันจะติดเองแจ้เลยแหละแถมยังน่ารักอีกต่างหากถ้าพลาดไปเนี่ยอาจจะเป็นแบบไอ้ฮานที่ตานีเข้าไปในฝันแล้วจู่ๆมันก็ได้เมียมาเป็นผีด้วยนะโว้ยทางที่ดีหาอะไรมาป้องกันเอาไว้เช่นผู้หญิงคนอื่นไม่ก็นึกถึงหน้าแฟนเอาไว้พี่ไม่อยากให้คนรู้จักมีเมียเป็นผีไปอีกคนเฮ้ยผมก็ไม่อยากมีเมียเป็นผีเหมือนกันนั่นแหละพี่เอาเป็นว่าผมจะพยายามแล้วกันและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตอยู่กับผีของผมพี่บอยก็สอนผมอีกว่าเฮ้ยแรกๆน่ะเองก็อาจจะไม่ชินถ้าจะมีคนชินเนี่ยคงจะเป็นไอ้หานเพียงคนเดียวหรอมั้งที่สามารถจะชินได้แม้กระทั่งมีผีวนเวียนอยู่รอบๆตัวแบบนี้ซึ่งตอนนี้มันก็กลายเป็นผีไปแล้วล่ะอีกอย่างน้องหน่อยก็อายุ16เองต้องสอนอะไรน้องเขาด้วยนะไม่ใช่ปล่อยให้ออกไปปรากฏตัวให้ชาวบ้านชาวช่องเขาตกใจเล่นแล้วเวลาเธอโมโหเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็ตามให้เองเนี่ยทำใจร่มๆเอาไว้ค่อยๆ คุยค่อยๆจาตอนไอ้ฮานตายเนี่ยพี่ก็เจอตะนีวากใส่มาแล้วอีกเรื่องที่สำคัญมากถ้าเห็นเธอในฝันอย่าแม้แต่จะคิดว่ามันเป็นเพียงความฝันปล่อยเลยตามเลยแล้วกันเพราะเมื่อตื่นเช้ามาเองจะพบว่าเองได้น้องเขาเป็นเมียแล้วเข้าใจเออผมถอนหายใจรอบที่8แล้วผมจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปดีล่ะเนี่ยผมจึงพาเธอกลับไปที่ห้องของผมและก็อธิบายกับเธอว่าเอาละพี่ขอเจ้าที่เจ้าทางให้แล้วเข้ามาในห้องได้ต่อจากเนี้ยเธอต้องอยู่ในห้องนี้เท่านั้นนะเวลาพี่ออกไปข้างนอกก็ไม่ต้องตามพี่ออกไปแล้วก็อย่าซนออกไปเพ่นพ่านล่ะเพราะว่ามันจะมีบางช่วงเวลาที่ใครบางคนอาจจะมองเห็นเธอก็ได้ถ้าหากเหงาก็ต้องทนเอาหน่อยแต่อีกไม่นานถ้าพี่ฮานกลับมาแล้วเธออาจจะได้ไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่ก็ได้
ผมก็พูดไปแบบนั้นบ้านหลังใหญ่ฝั่งซะสวยหรูทั้งๆที่มันเป็นบ้านผีสิงแท้ๆจู่ๆก็มีเสียงกรี๊ดจากหน้าห้องของผมผมรีบเปิดประตูออกไปดูพี่ที่อยู่ข้างห้องผมก็ปิดประตูใส่ผมดังปังหน่อยนิดเธอทำอะไรลงไปหรือเปล่าเธอบอกกับผมว่าก็เขาได้ยินเสียงเลยชะโงกหัวทะลุประตูออกไปดูเฉยๆไม่คิดว่าจะมีคนมองเห็นเขานี่นี่เธอไม่ฟังที่พี่พูดเลยใช่ไหมเนี่ยให้มันได้อย่างนี้สิวะโปรดติดตามตอนต่อไป